CEO ทั่วโลกนะคะก็น่าจะมีความต้องการที่อยากจะลองเอา AI มาปรับใช้เหมือนกันหรือว่าการ modernize นะคะเพราะว่าจะทำให้การขับเคลื่อนองค์กรนั้นน่าจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะผลสำรวจจาก IBM ก็บอกแบบนี้ครับว่า CEO ในแถบอาเซียนและก็ประเทศไทยด้วยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระบบ IT มากๆเลยทีเดียวนะครับมีสถาบันการศึกษาคุณค่าทางธุรกิจของ IBM เปิดเผยผลการศึกษา CEO ทั่วโลกล่าสุดเลยปรากฏว่าครึ่งหนึ่งของ CEO ในอาเซียนและประเทศไทยครับมองว่าการ modernize ระบบ IT ขององค์กรตัวเองเป็นภารกิจที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะเชื่อว่าจะเป็นกลไกที่สามารถทำให้งานขององค์กรตัวเองบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรของตัวเองได้ด้วยนะครับรวมไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า2เรื่องครับการพัฒนาให้เพิ่มผลผลิตให้ได้ของตัวเองและการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าซื้อ2เหตุผลสำคัญรองลงมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวระบบ IT แต่ว่าอุปสรรคสำคัญที่ CEO จะต้องเจอกับก้าวย่างต่อไปในอนาคตก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับอย่างผลการศึกษาประจำปีนี้เขาศึกษา CEO ประมาณ 3,000 คนด้วยกันแล้วก็สำรวจ CEO ของบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI อีก200คนปรากฏว่า3ใน4ของ CEO ที่เขาสำรวจออกมาเชื่อว่าความได้เปรียบในการแข่งขันจะเป็นของคนที่มีระบบ Generative AI ที่ก้าวล้ำที่สุดครับเขากำลังชั่งน้ำหนักว่าความเสี่ยงกับอุปสรรคจากเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอคติความเอ็นเอียงจริยธรรมหรือความปลอดภัยผลสำรวจ 57% ของ CEO บอกแบบนี้ครับว่าอันนี้คือ CEO ในอเมริกานะครับเขาบอกว่าเขากังวลความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็มีอีก 48% ที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของอคติหรือว่าความถูกต้องของข้อมูลนั้นๆด้วยครับมาดูมุมมองจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ IBM ประเทศไทยกันบ้างนะคะคุณสวัสดิ์อัศดารนนะคะบอกว่าวันนี้ Generative AI ถือว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะที่จะเอามาใช้ในองค์กรเพราะว่าจะสามารถที่เอามาปรับใช้กับระบบ Cloud Computing ต่างๆทำให้ยืดหยุ่นคล่องตัวได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเอามาใช้ในรูปแบบไหนสิ่งที่ทาง CEO หรือว่าผู้บริหารระดับสูงเอา generative AI เข้ามาใช้เนี่ยนะคะก็จะต้องระวังมากๆโดยเฉพาะเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของความสามารถในการแสดงที่มาของผลลัพธ์แบบโปร่งใสที่สำคัญเรื่องความถูกต้องเที่ยงตรงข้อมูลที่ AI จะต้องแสดงผลและที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะก็คือการที่ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าจะต้องได้รับการปกป้องแล้วก็คุ้มครองด้วยซึ่งวันนี้ CEO ก็เอา AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานด้วยรวมไปถึงเอามาดูแลลูกค้าก็สามารถที่จะเอามาดูแลลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะโมเดล AI ต่างๆที่ใช้ก็เลยจะต้องมีความปลอดภัยให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามข้อพิจารณาเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็จริยธรรมต่างๆด้วยผลการศึกษาก็ยังสะท้อนมุมมองของ CEO ในอาเซียนรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนแล้วก็เป็นกุญแจหลักที่จะสามารถเอามาขับเคลื่อนองค์กรได้ทาง CEO ของอาเซียนเนี่ย 50% นะคะรวมถึงในไทยด้วยเขาบอกว่าการ modernize ระบบแอปพลิเคชัน IT ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุดนะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มผลิตภาพขององค์กรแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าอันนี้ถือว่าเป็นจุดประสงค์หลักๆนะคะของ CEO ต่างๆทั่วโลก CEO บอกว่าพร้อมที่จะเอา generative AI มาใช้แต่ว่าผู้บริหารบางกลุ่มก็ยังมีข้อสงสัยแล้วก็ข้อกังวลเหมือนกัน3ใน4หรือว่า175ของ CEO ในสหรัฐอเมริกาที่สำรวจนะคะเชื่อว่าองค์กรที่มี generative AI ที่ก้าวล้ำมากที่สุดจะได้เปรียบในการแข่งขันส่วนครึ่งหนึ่งบอกว่าเริ่มเอา generative AI มาใช้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆแล้วร้อยละ43นะคะบอกว่ากำลังใช้ generative AI เพื่อที่จะให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ค่ะเอามาช่วยนะคะแล้วก็ร้อยละ36ใช้เทคโนโลยีในการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆค่ะแต่ถึงแม้ว่า generative AI กำลังทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรแต่ว่าเอาจริงๆก็ยังขาดการประเมินในภาพกว้างอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงผลสำรวจออกมาบอกว่า CEO ในสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ43ทีเดียวครับที่เขาบอกว่าเขามีการปรับลดหรือปรับตำแหน่งของพนักงานซึ่งเหตุผลจากการปรับที่ว่านั้นมาจากการใช้ generative AI ครับอีกร้อยละ28วางแผนว่าจะต้องทำแบบนี้แบบเดียวกันนี่แหละในระยะเวลาไม่เกิน12เดือนข้างหน้าอีกร้อยละ46ของ CEO บอกว่า AI จะนำไปสู่การจ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้นและร้อยละ26บอกว่ามีแผนที่จะจ้างงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วยครับ
มีอีก128นะครับประมาณ1ใน3ของ CEO ในสหรัฐอเมริกาที่ประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก AI ไปที่พนักงานของเขาแล้วก็มีร้อยละ36บอกว่าสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดขึ้นในระยะเวลา12เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ครับเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการต่างๆภาครัฐภาคเอกชนมีความตื่นตัวที่จะเอา AI มาใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางดร.อภิวดีปิยะธรรมรงค์นะคะนักวิจัยจากทาง Nextech หรือว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะทางดร.อภิวดีบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ตื่นตัวเรื่อง AI เยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเอกชนภาครัฐตอนนี้ร้อยละ75มีการเอา AI มาใช้แล้วนะคะแล้วก็ร้อยละ25เริ่มทยอยที่จะเอามาใช้ก็อาจจะกำลังเรียนรู้อยู่ตรงนี้ก็สอดคล้องกับทางข้อมูลของนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าการมาของ ChatGPT ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มกลับมาหันมามองแล้วก็ให้ความสำคัญกับ AI เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเลขรายได้ของบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่าผู้พัฒนา AI ในประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะ125ในปี2565เมื่อปีที่แล้วแล้วก็คาดการณ์กันว่ารายได้น่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้นะคะไปเป็นร้อยละ35ซึ่งก็ถือว่าสูงมากถ้าเกิดว่าเทียบกับอุตสาหกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ที่ปกติแล้วจะเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ10แล้วก็น่าจะเติบโตมากกว่าบริษัทด้าน IT ถึง 2.5 เท่าด้วยนะคะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยผู้พัฒนา AI นะคะก็หลักๆก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือผู้พัฒนา AI จากต่างชาติแล้วก็จากในประเทศไทยซึ่งในไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ100บริษัทที่พยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่า product เรื่องของการให้บริการนะคะด้วยการใช้ AI เพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้นแต่เรากลับพบแบบนี้ว่านักพัฒนา AI น้องใหม่ก็ยังมีความยากที่จะเอาสินค้าบริการ AI เนี่ยไปตีตลาดแข่งกับบริษัทอื่นๆเพราะว่ายังขาดค่ะเรื่องของมาตรฐานหรือว่าหน่วยงานที่ทดสอบประสิทธิภาพการันตีเทคโนโลยี AI ของกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆเหล่านี้นะคะว่าจริงๆดีไหมเป็นอย่างไรแล้วก็แบบไหนที่เหมาะสมก็เลยทำให้บริษัท AI น้องใหม่ตอนนี้ยังถือว่าเจาะกลุ่มลูกค้าได้ค่อนข้างยากเพราะว่าลูกค้าเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าAI แบบไหนนะที่จะตอบโจทย์บริษัทของตัวเองก็เลยอาจจะทำให้บริษัท AI Startup เนี่ยก็อาจจะต้องไปพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอีกค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ